จะไปขึ้นเวทีมวยหญิงที่ไหนเหรอพี่นี่ไม่ใช่พี่เนี่ยนะจะเหลาเรียวแขนตรงนี้ให้มันเรียวๆหน่อยน้องมันห้อยอ่ะต้องเอาเซลลูไลท์ออกหน่อยจะได้เหรอพี่แค่พันผ้าเนี่ยนะไม่รู้อะไรซะแล้วนี่เราพันไว้อย่างนี้เนี่ยนะพอมันมีความร้อนปั๊บเหงื่อไหลพอเหงื่อไหลปุ๊บไขมันไหลตามออกมาโอ้ยมินจะกลัวพี่มดเป็นตะคริวไปซะก่อนนะสิเลือดลมไหลเวียนไม่สะดวกนี่มันจะไม่สะดวกได้ยังไงตามร้านสปาเขาก็ทำอย่างเงี้ยพี่ไปลอกเรียนแบบเขามานี่จะให้ฉันไปสปาทุกวันฉันไม่ไหวแล้วนะคอแล้วต้องเป็นแสนใครจะไปมีตังค์จ่ายโอ้ยพี่มดออกกำลังกายไงพี่แบบสม่ำเสมอนะหายแน่นอนนี่ถ้ามันได้ผลมันก็ดีไปแล้วนี่พี่ทำมาเป็นปีแล้วมันไม่ได้ผลไงขัดผิวไหมพี่มดขัดทุกวันนะออกชัวนี่โลกสวยเกินไปละมันไม่ได้ผลคอนเฟิร์มลองทำแล้วโอ้ยเดี๋ยวคิดก่อนนะคิดก่อนฝังเข็มรักษาได้ทุกโรคปวดท้องปวดหัวนี่รักษาได้เลยอันนี้จิบจอยจะตายนี่รักษาได้ทุกโรคเนี่ยมีอะไรดีกว่า30บาทรักษาทุกโรคด้วยเหรอไม่รู้ว่าแค่หยิบยกมาเฉยๆไม่รู้เหมือนกันอันนี้เห็นมั้ยก็ยังไม่รู้เลยให้ฉันลองนู่นลองนี่อยู่ได้ไม่ต้องฉันไม่ใช่หนูทดลองหยุดเลยไม่ต้องยุ่งเลยโอ้ยอะไรก็ไม่เอาสักอย่างนะมินว่านะไปถามหมอตีดีกว่าไหมพี่มดเมื่อวันก่อนนะไปหาแกมาแกแนะนำแต่เรื่องราวดีๆทั้งนั้นเลยเท่าวันนี้นะเชิญแกมานะพี่มดได้ถามได้ทุกเรื่องเลยเออฟังแล้วค่อยจะเข้าท่าเลยนะแบบนี้นะนี่แต่ว่าพี่อยากให้มันเรียวเล็กเนี่ยภายใน2อาทิตย์นะได้เลยค่ะแต่ก่อนจะไปพบกับคุณหมอตีนะคะเราไปชมสกู๊ปดีๆจากทีมงานกันก่อนเลยค่ะไปชมเลยค่ะขาใหญ่น่องเหลวเซลลูไลท์เกาะเต็มเป็นอีกปัญหาผิวที่สร้างความกลัดกลุ้มให้กับสาวๆจำนวนมากโดยเฉพาะเซลลูไลท์แผ่นมะฮือมาทำให้อดโชว์เรียวขาสวยจะนุ่งสั้นใส่เลกกิ้งโชว์สกินนี่บนขอบสระก็หมดอนาคตเซลลูไลท์เกิดได้ทั้งในคนอ้วนและคนผอมค่ะโดยสามารถสะสมใต้ชั้นผิวหนังแบบเงียบๆแล้วเพิ่มปริมาณขึ้นรัดดึงจนเป็นก้อนตะปุ่มตะป่ำมองเห็นชัดเจนเซลลูไลท์ถือเป็นก้อนไขมันที่ขจัดออกยากมากแม้การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเข้าฟิตเนสเป็นประจำก็ไม่สามารถหวังผลได้ดังนั้นเรามาใช้ชีวิตด้วยการควบคุมปริมาณอาหารเพื่อลดการสะสมก้อนไขมันจะดีกว่าค่ะ